ดท้ายของรายการนะครับเรามีเรื่องของฟุตบอลไทยมาคุยกันโดยเฉพาะผลของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของ TPL Today ซึ่งวันนี้อยู่กับน้องณัชชาเสนาบุตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันค่ะครับฟุตบอลไทยเดี๋ยวจะกลับมาเตะกันอีกที8ตุลาคมวันนี้เราก็มีข่าวสารของเยาวชนอาเซียนมาฝากกันด้วยค่ะอายุไม่เกิน19ปีนะครับเตะจบไปใช่เลยครับใช่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเรื่องแรกของเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ข่าวดีนะคะกับผลฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแรกค่ะมาดูกันที่กลุ่ม A นะคะไทยอินโดนีเซียค่ะที่สนามมายดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีค่ะก็ประเดิมสนามแรกนะคะในกลุ่มพบอินโดนีเซียค่ะในนาทีที่34นะคะขึ้นนำ 1-0 ค่ะจากปฏิภาณปิ่นเสริมสุศรีค่ะนาทีที่40นะคะอินโดนีเซียตีเสมอไป 1-1 จากอิลโคมาค่ะนาทีที่2นะคะต่อมาไทยหนีไปเป็น 2-1 จากการสังหารจุดโทษของอัธวิชย์สุขช่วยค่ะแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะในนาทีที่59ค่ะไทยก็นำห่าง 3-1 จากฟรีคิกของอัธวิชย์สุขช่วยค่ะโดยเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวค่ะนาทีที่65นะคะอินโดนีเซียค่ะก็ไล่มาเป็น 2-3 จากมาร์ตินุสอาร์ดี้ค่ะนาที69นะคะไทยได้ประตู4-2จากสิทธิโชคกันหนูค่ะนาทีที่78นะคะไทยก็หนีเป็น5-2ค่ะจากตัวสำรองอย่างปิยพงษ์หอมขจรค่ะก็ยิงเข้าไปได้อีกนะคะจากนั้นนาทีที่89ค่ะไทยก็ได้ประตูปิดท้าย6-2จากปิยพงษ์นะคะแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวค่ะจบเกมค่ะไทยก็ถล่มอินโดนีเซียอย่างสวยงามนะคะ6-2แล้วก็ประเดิมเก็บ3คะแนนอย่างสวยงามค่ะมาดูกันที่ลินเดมันนะคะเจ้าตัวก็รับว่าเคยปฏิเสธข้อเสนอจากทางยุโรปค่ะบิยอนลินเดมันนะคะจอมทัพชาวเยอรมันของสุพรรณบุรีค่ะก็เผยนะคะว่าเคยปฏิเสธข้อเสนอจาก2สโมสรระดับดิวิชั่น2ในลีกอิตาลีค่ะแล้วก็เยอรมันนะคะเนื่องจากว่าต้องการทุ่มเทให้กับต้นสังกัดค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะลินเดมันก็ตกเป็นข่าวกับโฮสไตคิลนะคะแล้วก็ออสนาบรุก2สโมสรในบ้านเกิดค่ะแต่การเจรจาก็ต้องประสบกับความล้มเหลวนะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกเซ็นสัญญากับสุพรรณบุรี FC ค่ะและล่าสุดนะคะลินเดมันก็กล่าวว่าก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะของยุโรปรอบล่าสุดจะปิดตัวลงค่ะเขาได้รับข้อเสนอจาก2สโมสรในอิตาลีและก็เยอรมนีนะคะทว่าได้ปฏิเสธในนาทีสุดท้ายค่ะเนื่องจากว่าต้องการค้าแข่งในประเทศไทยต่อไปแล้วก็วางเป้าหมายนำต้นสังกัดครองแชมป์ FA ครับในซีซั่นนี้ให้ได้ค่ะโคจุนค่ะเผยแข้งต่างชาติ3รายอยู่กับทีมต่ออนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าผู้ฝึกสอนบางกอกกลาส FC นะคะก็เผยว่าในช่วง6แมตช์สุดท้ายเนี่ยจะมีการประเมินฝีเท้านักเตะต่างชาติอย่างละเอียดค่ะก่อนจะเก็บไว้ใช้งานเพียง3รายในซีซั่นหน้า TPL นะคะก็มีการปรับโควต้าผู้เล่นต่างชาติเหลือเพียง5รายในฤดูกาล2015นี้ค่ะแต่ก็ยังยึดจำนวน 3+1 หรือผู้เล่นชาวต่างชาติ3คนนะคะแล้วก็ผู้เล่นเอเชีย1คนลงสนามค่ะโค้ชจุนกล่าวว่านักเตะต่างชาติในทีมชุดนี้นะคะก็จะมี3คนที่ได้อยู่ต่อกับทีมในฤดูกาลหน้าค่ะส่วนอีก2คนนะคะก็จะเป็นนักเตะใหม่ค่ะแต่เขาก็อาจจะเพิ่มผู้เล่นโควต้าเอเชียอีก1รายค่ะสำหรับโควต้านักเตะต่างชาติของบางกอกกลาส FC นะคะก็มีทั้งหมด7คนค่ะประกอบด้วยทาโก้ขออภัยค่ะดาโก้ทาเชฟสกี้ไบรเช่อิลิสโจสกี้ฟราเซียน
ขออภัยค่ะฟราเวียนมิเชลินีซูรับซิสคาริเซลาซารัสไคอินบีเทรุยูกิโมดิวะแล้วก็โกชิโอคุโบะค่ะช่วงต่อไปนะคะเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นสกู๊ปของโค้ชงวนนะคะกับเก้าอี้ผอ.บีจีค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะไปคุยกับคุณสุรชัยจตุรพัทรพงศ์อดีตกองกลางทีมชาติไทยนะคะกับบทบาทการดูแลทีมเยาวชนของทีมกระต่ายแก้วค่ะแล้วก็จะไปคุยกันถึงเรื่องเป้าหมายสู่ความสำเร็จในซีซั่นหน้ากันด้วยค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับในช่วงของ TBL Today เราจะไปพูดคุยกับโค้ชงวนครับสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ครับซึ่งณขณะนี้เขาคัมแบ็กกลับมาทำงานกับสโมสรบางกอกกลาส FC ครับการกลับมาในครั้งนี้ครับเป็นการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปครับแล้วก็มีตำแหน่งที่แตกต่างไปจากเดิมครับนั่นก็คือการรับงานผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสไปคุยกับเขากันแล้วครับว่าการกลับมาครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับผมสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ครับตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส FC การที่กลับมาครั้งนี้นะครับก็ได้รับการแต่งตั้งจากประธานสโมสรนะครับให้มาดูแลตรงนี้นะครับในเรื่องของภาพรวมของสโมสรนะครับเพราะว่าสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส FC เนี่ยมันใหญ่โตขึ้นนะครับมันมีรูปแบบนะครับแล้วก็ความเป็นระบบมากขึ้นงั้นการที่จะมีตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มาช่วยในเรื่องของภาพรวมของสโมสรไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่นะครับซึ่งเล่นอยู่ใน TPL นะครับแล้วก็ระดับ D2 ซึ่งเป็นสโมสรรังสิต FC นะครับซึ่งก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นReserve Teamนะครับที่จะขึ้นไปเล่น TPL นะครับแล้วก็เยาวชนของเราก็มีอยู่2ชุดนะครับ17ปีครับกับ14ปีในอนาคตนี้ก็คงจะมีชุดเด็กๆเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับเป็นชุด10ปี12ปีรุ่น15ปีเราหาช่วยไปนิดหน่อยแต่ว่าเราพยายามจะปรับนะครับในเรื่องของปีหน้าอาจจะมีอีกทีมนึงเข้ามาตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลอาจจะเป็นตำแหน่งใหม่ในฟุตบอลของบ้านเรานะครับแต่ในระบบฟุตบอลอาชีพของต่างประเทศนั้นตำแหน่งนี้ค่อนข้างมีความสำคัญครับเราไปคุยกันต่อกับโค้ชงวนนะครับว่าหน้าที่ของผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลนั้นต้องทำอะไรกันบ้างเลยครับเป็นที่ปรึกษาของทีมมากกว่านะครับมันมองได้หลายเรื่องในเรื่องของรายละเอียดอย่างเช่นชุดใหญ่เองนะครับระดับ TPL เนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของปรึกษากับโค้ชนะครับทีมงานของโค้ชชุดใหญ่นะครับดูวิธีการเล่นการพัฒนาของทีมด้วยนะครับในภาพรวมนะครับแล้วก็ดูเรื่องของซื้อขายผู้เล่นผู้เล่นที่จะเข้ามาที่จะออกไปนะครับว่าเราควรจะมีการวางแผนยังไงในระยะสั้นและระยะยาวการสร้างทีมเยาวชนเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับชุดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนในอนาคตนะครับเรามีทีมเยาวชนนะครับ2ชุดนะครับแล้วก็ทีม D2 อีก1ชุดเนี่ยเราก็หวังว่าทรัพยากรพวกนี้สักวันหนึ่งนะครับจะต้องขึ้นมาแทนนักเตะรุ่นพี่ในชุดใหญ่ได้มันเหมือนทุกทีมในโลกไม่ใช่แค่บาร์ซ่าอย่างเดียวครับทุกทีมสโมสรในยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยในเอเชียยุโรปคือทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับในการที่จะสร้างทีมเยาวชนเนี่ยให้นะครับไปเป็นตัวแทนของทีมชุดใหญ่ในอนาคตแล้วเล่นระบบเดียวกันอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะบาร์ซ่าอย่างเดียวก็อยากจะให้สโมสรในเมืองไทยนะครับทุกทีมมีอะคาเดมี่นะครับแล้วก็จัดแข่งขันอะคาเดมี่ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างเยาวชนเหล่านี้ให้มาเป็นพื้นฐานของต้นแบบนะครับแล้วก็พัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้ไปเล่นชุดใหญ่ของสโมสรเพราะว่านักเตะเหล่านี้จะมีความรักสโมสรมากขึ้นนะครับต้องมีรู้วัฒนธรรมของสโมสรเป็นยังไงนะครับอันสำคัญเด็กทั่วประเทศเนี่ยที่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่อะคาเดมี่นะครับเหมือนที่บอกสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องอะไรระเบียบวินัยการฝึกซ้อมการอยู่ร่วมกันนะครับการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กสำคัญในการที่เขาจะเป็นนักกีฬาอาชีพว่าเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับเขาจะเรียนรู้อะไรบ้างนะครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป้าหมายเขาจะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้คือเป้าหมายของแต่ละเด็กในแต่ละวัยเนี่ยยังไม่เหมือนกันนะครับปัญหาแต่ละวัยมันก็ไม่เหมือนกันงั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สโมสรก็ต้องมีโค้ชนะครับมีเจ้าหน้าที่เหมือนคือมันเป็นทีมหนึ่งใน TBL เลยแล้วต้องมีสตาฟมีเฮดโค้ชมีผู้ช่วยโค้ชนะครับมีฟิตเนสโค้ชนะครับมีนักจิตวิทยาด้วยเผอนักโภชนาการคือมันคอมพีทอ่ะมันเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ชุดเด็กนะครับที่กำลังจะโตไปเป็นชุดใหญ่ในอนาคตนะครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวของโค้ชงวนครับสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์ครับโค้ชดีกรีโปรไรเซ่นของเมืองไทยนะครับนี่คือตอนแรกเท่านั้นนะครับที่เราได้พูดคุยกับเขาครับในฐานะของผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาสสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของการดูแลและผลิตนักเตะเยาวชนขึ้นมาครับว่าโค้ชงวนมีเทคนิคและเคล็ดลับในการสร้างนักเตะเยาวชนอย่างไรบ้างนี่คือรายงานพิเศษของเราในวันนี้ครับช่วง BUFC News วันนี้นะคะเราจะมาดูกันที่วิทยาค่ะกับบทบาทการเป็นกัปตันทีมนะคะซึ่งตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายค่ะวิทยาหมัดล้ำกองกลางของ Bangkok United นะคะก็ยอมรับว่าไม่เคยคาดฝันค่ะว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมในปัจจุบันพร้อมกับคุณสโมสรที่ให้โอกาสค่ะเจ้ายานะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าการก้าวขึ้นไปเป็นกัปตันทีมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะแต่หลังได้รับตำแหน่งนะคะเขาก็มีพัฒนาการเรื่องการคุมอารมณ์รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมทีมค่ะทั้งในแล้วก็นอกสนามค่ะวิทยากล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าอยากอยู่กับ Bangkok United ไปจนแขวนสตาร์ทค่ะเนื่องจากมีการสนับสนุนที่ดีจากทีมงานแล้วก็บอร์ดบริหารที่ดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะรับบทบาทสตาฟโค้ชในอนาคตด้วยค่ะข่าวบอลไทยห้ามพลาดนะคะกับการถ่ายทอดสดศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาแข่งกันในวันที่8ตุลาคมนะคะก็สามารถรับชมได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น.อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะช่วงเวลาของ TPL Today ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องลาไปก่อนนะคะลาไปด้วยช่วงยามาฮ่าลีกวันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะและช่วยสมชายช่วยบุญชุมหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเชียงใหม่ FC กำชับลูกทีมห้ามพบกับความพ่ายแพ้ในแมตช์เยือนเชียงใหม่ FC เสาร์นี้โดยชี้ว่าถือเป็นเกมชี้ชะตาสำหรับการเลื่อนชั้นและหวังว่าจะไม่มีการกระทบกระทั่งระหว่างแฟนบอลทั้ง2ทีมจากกรณีบาโบมาร์ควอนรี่ย้ายไปร่วมทีมกับนักรบรวงทองช่วงเล็กที่2สุรศักดิ์ตังสุรัตน์กุนซือใหญ่ของราชนาวีปรับโปรแกรมฝึกซ้อมของทีมเป็นเวลา 15:00 นเพื่อจะให้ชินกับสภาพอากาศร้อนก่อนเยือนอยุธยา FC ในวันอาทิตย์โค้ชหมีระบุว่าการที่ทีมนักรบกรุงศรีต้องแข่งขันในเวลา 15:30 นทำให้ทีมเยือนเสียเปรียบเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างมากยกตัวอย่างเช่นนครราชสีมามาสเตอร์ FC ที่เพิ่งแพ้ไป 1-3 ในเกมนัดล่าสุดวัชรพลโตมอนศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FCเตรียมยื่นเรื่องอุทธรณ์กรณีสโมสรถูกปรับ 140,000 บาทหลังแฟนบอลสร้างความวุ่นวายในเกมออกไปแพ้อยุธยา 1-3 พร้อมระบุเป็นการลงโทษที่หนักเกินไปและสุดท้ายไม่ได้เกิดเหตุการณ์บานปลายกับแฟนบอลทั้ง2ทีมแต่อย่างใดทรงยศกลิ่นศรีสุขเฮดโค้ชของพัทยายูไนเต็ดเผยถึงปัญหาของทีมก่อนเปิดรังรับมือนครปฐมยูไนเต็ดวันพรุ่งนี้ว่าปฏิพัฒน์อมันปันตรีกองหน้าตัวเก่งของทีมจะมีอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบขณะที่2ดาวเตะต่างชาติยูนซีโอและลิโอโพโดโรเบโตต้องเดินทางไปต่อวีซ่าทำให้ทั้ง3รายไม่สามารถลงเล่นได้ช่วงท้ายรายการนะครับเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นในช่วงของ True Sport Today กันครับช่วงนี้ก็มีกีฬาให้ดูเยอะเลยนะครับในช่วงคืนนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ครับเทนนิสยูเอสโอเพ่นครับฝ่ายหญิงรอบรองตอน 16:00 นแล้วก็มิกซ์ดับเบิ้ลคู่ผสมนะครับในรอบชิงตอนช่วงยาวเลยครับ 16:00 นเป็นต้นไปถึง 16:00 นนู่นนะครับทรูเทนนิส HD ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับ BMW Championship รอบ2ครับตั้งแต่ตี3นะครับทางทรูสปอร์ต5ทรูสปอร์ต HD หรือเป็นทัวร์รายการ Omega European Master รอบ2ครับ 20:30 นเป็นต้นไปทางกอล์ฟ Channel ครับ
สนุกเกอร์แสงโสม6แดงนะครับ World Championship รอบรองครับตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนทาง True Sport 7 True Sport HD 3ติดต่อ Facebook รายการเราได้นะครับ facebook.com/sptoday ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคลิปเหมือนเดิมครับ World in Motion ของเราวันนี้ให้ไปดูคลิปตกปลาแต่ก็บอกว่าตกปลาแต่ไม่ได้ปลาได้อย่างอื่นแทนปลาหมึกปดหรือเปล่าฮะ ไม่ใช่ ใช่ไหมวันนี้ลาแล้วครับสำหรับ Sport Today พรุ่งนี้เราเจอกัน1ช่วงตอนเที่ยงครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับBaby.